จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B Plus Strat สะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B Plus Stratของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ D+ ตราด D+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีลุงวัย52ปีขี่รถออกจากซอยตัดหน้ารถจักรยานยนต์ทางตรงก่อนพุ่งชนอย่างแรงลุงเสียชีวิตชายพิการหวิดดับขี่ซาเล้งตกคลองเด็กวัย14ปีขี่รถมาเจอกำลังจมน้ำรีบตามพ่อมาช่วยเหลือชาวมวลในจังหวัดตราดลำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของชาวมอญชาวมวลในจังหวัดตราดลำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของชาวมอญชาวมอญที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่จังหวัดตราดจำนวนมากได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่สำนักสงฆ์เขาตะโปนหมู่ที่11ตำบลห้วยแล้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดเนื่องในวันออกพรรษาพร้อมกับเข้าสักการะเจดีย์เมตตากัลยาณาถเจดีย์9ยอดสถาปัตยกรรมแบบพม่าซึ่งชาวมอญในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันก่อสร้างโดยใช้เวลาเพียง8เดือนเงินงบประมาณ 1.7 ล้านบาทซึ่งได้จากการบริจาคของชาวมอญนายจรินอายุ48ปีชาวมอญที่เข้ามาทำงานตัดยางในจังหวัดตราดกว่า20ปีและเป็นแกนนำชาวมอญกล่าวว่าทุกๆปีจะนัดชาวมอญในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแต่ในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพิ่มเติมคือการลำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของชาวมอญเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งชาวมอญไม่มีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมในกรุงเทพจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นทางด้านนายพิภพอาจนรงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดกล่าวว่าทุกปีชาวมอญที่นี่จะนัดกันมาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก่อนที่อื่นซึ่งทำกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและที่สำคัญชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่ด้วยกันมีความรักความสามัคคีไม่เคยมีปัญหาด้านการปกครองชาวมอญที่นี่เก่งใจคนไทยและชอบการทำบุญเป็นอย่างมากชายพิการหวิดดับขี่ซาเล้งตกคลองเด็กวัย14ปีขี่รถมาเจอกำลังจมน้ำรีบตามพ่อมาช่วยเหลือเวลา 15:30 นวันที่5ตุลาคม2560สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกคลองส่งน้ำชลประทานตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางไปรับผู้บาดเจ็บทันทีในที่เกิดเหตุพบนายจีระเทียนทวัฒน์อายุ45ปีและเด็กชายณัฐวัฒน์เทียนทวัฒน์อายุ14ปี2พ่อลูกกำลังช่วยเหลือนายประสานปรับเสถียรอายุ64ปีชายพิการขา1ข้างอยู่บ้านเลขที่13หมู่4ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่กำลังจมน้ำอยู่
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ใหม่เลขทะเบียนกชต91ตราดที่ดัดแปลงเป็นรถสาเล้งจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงไปในคลองเพื่อช่วยนำตัวนายประสานขึ้นจากน้ำโดยนายประสานอยู่ในอาการอ่อนเพลียและมีอาการสำลักน้ำจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตราเด็กชายนันทวัฒน์กล่าวว่าพ่อได้ใช้ให้ตนเองขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อบัตรเติมเงินที่ร้านขายของที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุและบ้านไม่มากนักขากลับสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ตกลงไปในน้ำและมีคนกำลังตะเกียกตะกายช่วยตัวเองอยู่ในน้ำจึงรีบขี่รถไปหาพ่อกลับมาช่วยเหลือคนที่จมน้ำอยู่ได้อย่างปลอดภัยส่วนนายธีระกล่าวว่าโชคดีที่น้ำในคลองชลประทานสายนี้มีระดับน้ำประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นซึ่งปกติแล้วทางชลประทานจะปล่อยน้ำออกมาให้กับชาวบ้านและเกษตรกรได้ใช้น้ำนั้นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรหากผู้ได้รับบาดเจ็บประสบเหตุในช่วงที่น้ำเต็มคลองอาจจะไม่มีใครเห็นและเข้าช่วยเหลือได้ทันแน่นอนลุงวัย52ปีขี่รถออกจากซอยตัดหน้ารถจักรยานยนต์ทางตรงก่อนพุ่งชนอย่างแรงลุงเสียชีวิตเวลา 15:30 นวันที่5ตุลาคม2560พันตำรวจโทอมรหงทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตหนองบอนว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่บริเวณถนนสายหนองบอนช้างทุนตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ2รายหลังรับแจ้งจึงออกไปทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์2คันล้มอยู่เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Kick หมายเลขทะเบียน1กก.จันทบุรีอีกคันเป็นรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกพง597เบตงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือนายสมพงษ์เทียนทองอายุ29ปีและนายไพบูลย์วิรันมาอายุ52ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อไร่แล้วโดยที่ทั้งคู่มีอาการสาหัสและต่อมานายไพบูลย์วิรัตมาเสียชีวิตส่วนนายสมพงษ์เทียนทองถูกนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลตราดจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายสมพงษ์ขี่รถจักรยานยนต์มาจากตำบลหนองบอนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนายไพบูลย์วิรัตมาขี่รถออกมาจากซอยตัดหน้ารถนายสมพงษ์จนเกิดการชนกันอย่างรุนแรงส่งผลให้นายไพทูลเสียชีวิตและนายสมพงษ์บาดเจ็บสาหัสแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวงเตรียมการพิธีบวงสรวงพระเมรุมาตรจำลองหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดตราส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยทำให้เจ้าหน้าที่ได้นำผ้าใบมาคลุมโดยรอบพระเมรุมาตรจำลองที่กำลังก่อสร้างเพื่อป้องกันฝนไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเช้าวันนี้นายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราประชุมเจ้าหน้าที่และคนงานเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลา100ปีตราดดำลึกและบริเวณสนามหลวงหน้าพระเมรุมาตรจำลองที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและใกล้แล้วเสร็จซึ่งทางจังหวัดตราจะดำเนินการทำพิธีบวงสรวงพระเมรุมาตรจำลองในเช้าวันที่6ตุลาคม2560การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เริ่มจากการทำความสะอาดหลังคาศาลา100ปีพื้นกระเบื้องภายในและบริเวณรอบๆศาลาโดยมีการทำความสะอาดและนำต้นไม้รั้วพลาสติกมาตกแต่งให้เกิดความสวยงาม
พร้อมกันนี้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดและเทศบาลเมืองตราดที่เร่งดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองให้เสร็จทันตามกำหนดการและในช่วงบ่ายได้มีการนำต้นดาวเรืองอีกกว่า 5,000 ต้นมาประดับบริเวณทางเดินสู่พระเมรุมาตรจำลองด้วยอำเภอคลองใหญ่จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลฝ่ายปกครองฝ่ายรักษาความสงบที่ออกประชุมเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานายชัยวัฒน์โอชนานนท์ในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมด้วยก่อนการประชุมได้มีการประดับขีดเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญซึ่งเดือนกันยายน2560ได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1ตำแหน่งนายเทพนรินทร์พราผลได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลคลองใหญ่จากนั้นประธานแจ้งให้ทราบข้าราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่ในอำเภอคลองใหญ่จำนวน5รายนายประภาสบินประมาณประมงอำเภอคลองใหญ่ร้อยตีชวริศกายเพชรสัตดีอำเภอคลองใหญ่นายบวรรัตน์ดุสรนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนายถนอมชัยสายพาณิชย์ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบคือการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยมีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีอุปสมบทจังหวัดละ89รูปในระหว่างวันที่16ถึง30ตุลาคม2560เป็นเวลา15วันและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรณีข้าราชการทุกประเภทหรือพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจในแต่ละพื้นที่ตำบลจังหวัดพร้อมแจ้งขอความร่วมมือสถานบริการและสถานประกอบการงดการแสดงดนตรีการแสดงอื่นๆเพื่อการบันเทิงเพื่อแสดงความอาลัยอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2560นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ด้วยมาตรการป้องกันมาตรการเร่งด่วนมาตรการเยียวยาและมาตรการป้องกันเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มีใช้การช่อโกงประชาชนจึงให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านให้ความสำคัญเฝ้าระวังสอดส่องปัญหาแชร์ลูกโซ่ในพื้นที่ด้วยThank you.